เอาครับกลับเข้ามาฮะกลับเข้ามาสู่สัญญาณถ่ายทอดสดอีกครั้งครับในรุ่นนี้ต้องบอกเลยฮะรุ่นนี้อาซีเดียอะคาเดมี่ผมมารอกันแล้วเห็นไม่มือผมไหมฮะเล็กดีแบดมินตันฮะขอบคุณมากเลยฮะเสื้อสวยๆจากทีมเล็กดีแบดมินตันนะฮะผมถามแล้วว่าคอร์ตแบดอยู่ไหนอยู่ไหนพี่แถวๆเกษตรครับโอ้โหกำแพงเพชร6ครับกำแพงเพชร6ใครว่างไปตบไปหยอดกันได้เลยนะฮะขอบคุณครับจากเล็กดีแบดมินตันครับขอบคุณครับพี่ๆครับขอบคุณครับอ้าวนี่ครับมาแล้วครับผมครับทีมงานเล็กดีแบดมินตันนะอยู่ตรงนี้ Making Head Making Head นั่นเองครับเจ้าโอ๊ตนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับน่าจะเป็นพี่จ๊อบครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับผมทีมงานเล็กดีแบดมินตันและสตาร์ทิ้งอีกลำดับที่1หมายเลข12พีระเพชรบุรพรัตน์ครับผมสู้ๆครับพี่สู้เลยครับพี่พี่จ๊อบลุยครับพี่เรียกว่าเป็นตำนานนักแข่งสวัสดีทีมงานของเล็กดีแบดมินตันด้วยนะครับครับผมใช่ไหมพี่จ๊อบนี่เรียกว่าเป็นโอ้โหมือเก๋านะครับ52ครับผมสิทธัตจึงสวนันท์เหลืออีกแล้วเหลือไปลูกเหลือไปอโบเลสครับสิทธัตจึงสวนันท์ครับสู้ๆน้องไปครับโอเวอร์1,500ครับอีก1คัน200ครับผมดันเคนฮัลโหลดันเคนสวัสดีครับสู้ๆครับเย้เย้เย้ดันแค่ยงชุนมวยยงชุนแน่อ๋อเหรอโอ้โหทีมบ็อกซิ่งดันแค่ต้องยงชุนอ๋อยงชุนนะดีไม่เศร้าหลิมต่อไปครับ55ผมคาโซซูกามุโตฮัลโหลกันซือโอไฟตูไฟติงนี่ก็ดินแดนซามูไรครับผมครับผมคาซือโอซูกามุโตครับผมอิราชัยมาเซพูดเป็นอยู่คำเดียวอาริกาโตครับผมพี่พยายามหัดดูต่อไปครับสตาร์ติ้งกินลำดับที่6หมายเลข6ครับผมเคโกวองครับผมเคโกกูดลักกูดลักเคโกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันทุกคนเลยพูดไทยได้ใช่ครับผมสปีกไทยได้ทั้งนั้นแหละแต่ฟังรู้เรื่องหรือเปล่า อีกทีหนึ่งนะใครใครใครเดี๋ยวครับมาครับแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นอ้าว444ครับผมมิสเตอร์แลมชียุงฮัลโหลแลมโดแลมชียุงก่อนเทสก่อนเทสก่อนจะพึ่งทักทายเทสก่อนโอ้โหพี่ยิ่งยศสุขใจสวัสดีครับแหมคิดถึงครับพี่ต้องมาแล้วพี่โต้งต่อไปครับ88ครับผมแจ็คกี้ลีแจ็คกี้โอเคสู้ๆไฟติ้งแจ็คกี้ป้าย3นาทีครับขอทีมงานออกหมดครับเหลือไว้1ท่านเท่านั้นครับทีมงานออกหมดเลยครับเหลือไว้1ท่านนะครับขอบคุณครับต่อไปครับ95ครับผมเบนคอกวิลลิสครับผมอาเบนอาเบนไฟซิงอาเบนสู้ๆครับนี่คือท่านประธานของ Perfect Ten นะฮะเรียกว่าทำธุรกิจอยู่เมืองไทยครับอาเบนครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาขับแข่งรถด้วยกันนะครับและ382ครับผมเด็กหนุ่มครับผมพิสิทธิ์แจมอุทัยอาเซฟเราก็ต้องเป็นเด็กอินเตอร์เขาด้วยอาเซฟอาเซฟเจ้าวักเล่ลูกเซฟสู้ๆเซฟเจ้าเซฟครับวันนี้ลงหลายรุ่นเลยบอกว่าอั้นฮะพ่อส่งให้ลนเลยพ่อบอกเอาเลยเอาลูกเอาให้อิ่มเอาให้หายต่อไปครับ112ครับผมอิสรพงษ์มณีรัตน์ครับผมอิสรพงษ์เราต้องเป็นเด็กอินเตอร์เหมือนกันอิสรพงษ์สู้ๆเฮ้ยเย็นน่ะนะถ้าอยากเย็นกว่านี้คูอิดครับคูอิด X1 ครับมีหลายผลิตภัณฑ์เลยครับผมมีให้เลือกมีให้เลือกเลือกใช้ได้ตามสบาย94โอ้โหรถหล่อมาเลยผมโนภวิทย์คุ้มคำครับผมนี่ครับอ้าวตะวันเปลี่ยนคันเหรอตะวันโนภวิทย์คุ้มคำครับตะวันมาเปลี่ยนเป็นคันนี้ครับสตาร์ทดูเอนจินสตาร์ทดูเอนจิน64แอนซอนซูแอนซอนมินิฮาร์ดแอนซอน Let's go สตาร์ทดูเอนจินครับผมสตาร์ทเอนจินครับไปฮะไล่เรียงเลยไหมครับส
ได้ฮะไปฮะต่อไปครับผมเป็น starting kit ลำดับที่13 77มงคลสันสุวรรณครับ14เป็น146พานุวัฒน์สุบรรณอยุธยาครับ104ครับเสถียรเมยมงคลครับ288ลิลิตากมุนชาตารีครับผมครับ99ผมเป็นสุรศักดิ์บำเพ็ญธรรมครับและ15เป็นปิตุภูมิพุทธาโอ้ลืมเลยครับผมเมื่อวันก่อนหรือวันไหนพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยวันเกิดของคาซูโอโอ้วันที่3ลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคาซูโอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ต้องดูว่าเขาจะหาของขวัญวันเกิดให้ตัวเองได้หรือไม่นะขึ้นโพเดียมไปคาซูโอคุณสุรางคณาบอกเชียร์เจ้าเซฟครับเซฟสู้ๆเดี๋ยวเซฟสู้เลยเซฟมิสเตอร์เซฟเซฟซ่าเซฟซ่าเนี่ยงานเปิดหน้ายางบดหน่อยวอร์มให้อุณหภูมิยางถึงหน่อยได้เกาะสวัสดีคนดูนะครับที่เข้ามาชมในสนามพิลาทุกท่านนะครับโอ้โหวันนี้มาเกาะขอบสนามดูเลยนะครับดูในไลฟ์สดได้ด้วยนะครับเปิดไลฟ์สดดูได้นะที่เพจไลฟ์เพจ Racing Car Thailand Channel ผมพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะผม Racing Car Thailand แค่นี้ก็เจอแล้วผมเจอเลยนะครับเข้าไปเลยครับใครที่ดูอยู่มุมไหนแล้วแต่ของสนามพิระนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยผมฝากด้วยครับทำหน้าที่ด้วยครับเราจะได้เห็นทุกมุมนะในสนามนะได้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งกันอยู่ครับตรงนี้ครับผมก็พยายามกดเข้าไปแหละกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกไปเรื่อยพอกดทีคนก็ขึ้นทียังงงเหมือนกันสวัสดีครับเอ็ดดี้มาวีสวัสดีครับพิษ7พิษ8อะไรหาวมากหาวมากคืออะไรอ่ะเต้หนาวหรือเปล่าหาวมากหาวเหอะทำรถเถอะเต้แอร์บ้านกล้องวงจรปิดจานดาวเทียมวิ่งกี่โมงครับไม่รู้เหมือนกันครับถามเต้เลยฮะน้องดินแมนมากบอกว่าทีมเปอร์โยจุลเทพไม่มาหรอครับไม่มาแล้วครับไม่มาหลายไม่มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งพี่จุลเทพใช่ไหมพี่ป๊อปครับผมเจอพวกนะเจอพวกพี่ต่อ AW ขึ้นมาทักทายอ่ะเมื่อกี้ขอบคุณมากนะฮะของฝากจากอาจารย์วสินอาจารย์วสินกับเจ้าบาสนะขอบคุณมากครับขอบคุณขนมด้วยนะครับใครฮะต่อไปฮะนี่ดูเล็กดีแบดมินตันเอาอีกแล้วผมพีระเพชรบุรพลัดครับผมพี่จ๊อบของเราครับเอาครับผมแดงดับเปิดเกมการแข่งขัน RCT Academy อย่างเป็นทางการครับผมรถทั้งสิ้นเกือบ20คันครับผมไล่กันมาตรงนี้โอ้โหแถวหน้ากระดานมากันเลยแท็กเกียร์ไหมสตาร์ทเกียร์เกียร์ครับตรงนี้เส้นสตาร์ทมาไม่มีอะไรครับไปได้ครับโอ้ชาวต่างชาติเยอะเลยทีเดียวครับในรุ่นซีเลนดี้ครับมีเพอร์เฟคเทนครับหลายคันเลยทีเดียวอยู่ตรงนี้เร็วแรงกันทั้งนั้นเลยครับผมเจ้าเซฟอยู่ตรงกลางวงล้อมตรงนี้ตีฝ่าวงล้อมขึ้นมาวงล้อมเลยนะเหมือนออกลบยังไงไม่รู้อันดับหนึ่งครับเป็นแน่นอนครับพี่จ๊อบนั่นเองครับอันดับสองเป็นสิทธัตครับสามน่าจะเป็นของดันแค่นครับตามเป็นแจ็คกี้ลีครับผมคือโอ้แค่ขึ้นมาหรือเปล่านะรอดูดีนะนี่ครับอันดับพี่จ๊อบครับที่2ครับนี่ครับแล้วก็คัตซูโอขึ้นมาจริงๆครับแซงดันแคทขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยเกียวโกะนะและแข่งหญิงนี่เจ้าเซฟขึ้นมาตรงกลางได้ครับไม่ธรรมดาและนี่ครับอะไรเนี่ยเจ้าบีบีอยู่ด้วยเหรออยู่ครับผมมาครับผมสุศักดิ์บำเพ็ญธรรมนะขึ้นมาตรงกลางเลยและนี่หมายเลข202ใครนี่ที่รุดอ๋อเจ้าเติ้ลนะเจ้าเติ้ลจากอันลิมครับขึ้นมาเหมือนกันครับ202ครับ EG สีขาวคันนี้ครับเด็กหนุ่มจากชลบุรีครับบางพระครับ
นี่เจ้าเติ้ลวัยรุ่นอันลิมครับผมใช่ฮะเติ้ลนี่ก็ทำอูวันด้าอยู่นะส่วนนี้ครับนพวิทย์ชุมคำครับน้องตะวันครับโอ้โหลายรถนี่เอกลักษณ์เหลือเกินมาเปลี่ยนทันนะน่าจะมีปัญหาจากรถที่ใช้อยู่เป็นยางแตกแล้วนะครับดูแลโดยชักป่าเขาเรียกว่าชักป่าพี่พงครับแล้วดันแค้นแสงคาสโมขึ้นมาแล้วครับพี่ทำไมถึงชักป่าถามพี่หน่อยสิทำไมถึงชักป่าแหมโยนไปน้องไม่ถามเลยเพราะชักป่าคือพี่พงอ่ะเขาอยู่ดีๆเขาก็ทำรถได้แบบเนี้ยคนที่รู้จักเขาเรียกว่าออกมาจากป่าคนป่าไงพี่พง power up เดินจัดครับต่อไปใครเนี่ยดันแค้นครับเอ้าดันแค้นแสงคาสโมขึ้นมาเหรอพักแล้วนี่ได้ยินงี้คาสโอจะหารางวัลให้ตัวเองได้ไหมเนี่ยวันแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ครับนพวิทย์คุ้มคำครับหมายเลข94นี่ครับกลุ่มอันลิมครับอันลิมครับอันลิมอยู่เพียบเลยผมปิดโดย64เป็นแอนซันซูครับผมข้างหลังนี่ครับหมายเลข112ใครอิสระพงษ์มณีรัตน์ครับผมโอ้โหคู่นี้บีกันอีกแล้วสิทธิ์ชัดจึงสมนันกับพีรเพชรครับผมพี่จ๊อบครับพี่จ๊อบครับจากเล็กดีแบดมินตันครับพี่จ๊อบครับครับพี่จ๊อบใช้ลูกหยอดฮะลูกหยอดฮะลูกหยอดนะมาดิมาโอ้โหคู่นี้สินทัศน์แต่เมื่อวานใช่ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับสินทัศน์อโบเลสครับอโบเลสตามเล็กดีแบดมินตันครับตอนนี้เล็กดีแบดมินตันเซฟแล้วมุมเดิมเลยเซฟเซฟเปิดประตูค้างเลยลูกเซฟมุมนี้ได้บ่อยเหลือเกินครับผมเหยียดกองตอนนี้พี่จ๊อบครับพามาแล้วครับพี่จ๊อบที่เบสทามอยู่ที่1นาที1 2 1 3ประมาณนี้นะครับตอนนี้นะแต่ครับพี่อโบเลสนี่ไล่ตามมาเหมือนกันครับ1นาที1 2ครับมาแล้วครับสิทธัตครับมาครับกับเล็กดีแบดมินตันครับเมคกิ้งเฮดครับเมคกิ้งเฮดครับเอาไปครับอโบเลสหรือเมคกิ้งเฮดยังไงโอ้ยเข้าไงลูกนี้ได้ก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จ๊อบแท็กคืนมาแล้วทำให้สิทธัตขึ้นมาได้หรือเปล่าแน่นอนครับอย่างนี้ปิดทันครับผมนี่ครับสิทธัตขึ้นมาเป็นอันดับ1โอเวอร์ออลครับแซงพี่จ๊อบพีระเพชรครับงามครับผมสิทธัตจึงสวนันไม่ได้แล้วครับทีมงานแบดมินตันอยู่ไม่ได้แล้วครับมาแล้วเอาไม่ยอมครับโอ้โหแซงคืนทันทีครับในช่วงสุดพักตรงลงเขาครับเขาครับเขาครับผมที่พีระเพชรบุรพลักษ์ครับผมได้ข่าวว่าเป็นคนแรกๆที่เอา EG มาแข่งเป็นคนแรกเลยใช่ไหมของคุณไทยเลยใช่ไหมของคุณไทย4ประตู EG ครั้งแรกที่เอามาเข้ามาพีราเซอร์กิตนี่แต่พาอีทแค่ขนาดพาอีทยังไม่เกิดพาอีทยังรู้เลยอ่ะที่ดูดิแต่ปี19เท่าไหร่นะ1992 93นี่แล้วโอ้โหเป็นไงน้องผมผมเกิด99นะสื่อประวัติได้ดีมากใช้พลังจิตใช่ไหมเชื่อมเชื่อมจิตเชื่อมจิตเอาแสงคืนอีกแล้วอะไรเนี่ยสิทธัตจึงสวนานครับผมสวยครับผมเอ๊ะเหมือนพี่จ๊อบอยากให้น้องๆลองลองกันหน่อยนะวัดเชิงกันหน่อยตอนนี้มาแล้วครับดูครับเล็กดีแบดมินตันไล่บ้างครับไล่บ้างครับสิทธัตครับสิทธัตที่แซงได้2รอบ2ครั้งแล้วนะในช่วง S1 S2 ต้องเอาให้อยู่สิทธัตต้องตามมาปิดพี่จ๊อบจะเอาแล้วครับไม่ได้ครับพี่จ๊อบยังไม่ได้ครับมีระเพชรยังไม่ได้ครับทำให้สิทธัตยืดออกไปครับในทางตรงตรงนี้ครับทัดปากไว้อยู่ครับยังไม่ยอมครับขอเห็นห้ามมาดูกลุ่มนี้หน่อยแซงมาแล้วแล้วก็โดนแซงคืนโดยดันแค้นครับผมอะไรกันแน่คู่นี้เนี่ยทีมเดียวกันหรือเปล่าเออเป็นเคนครับพออยู่หลังวงมาลัยไฟแดงดับไม่นับญาตินะของจริงนะครับนี่ครับคาสูโอเข้าไปครับกดดันต้องหาของขวัญมันเกิดให้ตัวเองให้ได้ครับคาสูโอในรถหมายเลข55ตรงนี้ครับนักแข่งชาวต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่นครับแดนอาทิตย์ภูไทยแดนซามูไรอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตอนนี้ครับข้างหน้าดันแค้นอาจจะเป็นทางด้านของฮ่องกงไต้หวันประมาณนี้ครับผมเรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติแล้วเพิ่มเป็นเคนครับผมนี่ครับคาสูโอครับต้องเอาครับเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองภาพตัดมาตรงนี้แซงกลับมาอีกแล้วครับอะไรกันเนี่ยคู่นี้จ๊อบพีระเพชรแซงกลับขึ้นมาครับทำให้สินทัศน์ตกไปเป็นอันดับ2แล้วคราวนี้โอ้โหพี่จ๊อบไม่รอแล้วไปแล้วพี่โดนแซงตรงนี้มา2ทีแล้วไม่ยอมครับตัดมาตรงนี้ครับหมายเลข444อาแลมซีและหมายเลข88ใครเอ่ยแจ็คกี้ลีและคาซูโอครับผมเอาคืนนะผมยังไงคาซูโอบอกว่าผมมาแข่งเมืองไทยตอนนี้คาซูโอมีทั้งพิซซ่าเป็นสปอนเซอร์
มีทั้งเมื่อกี้เห็นลันสต็อปเหมือนกันเหมือนเขาได้จาเบรกมาใหม่จากลันสต็อปครับบอกว่าต้องได้แล้วผมต้องเอาแล้วอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับรถช้าใครครับผมมองไม่ถึงเมื่อกี้น่าจะเป็นเจ้าลิลิต้าลิลิต้าลิลิต้าเหลือเพียง5รอบสนามครับรุ่นนี้5รอบสนามด้วยกันครับตรงเนี่ยก็มีปัญหาฮะเอาแต่กันแล้วเอ๊ะคู่นี้ยังไงผัดกันลุกผัดกันรับไม่ใช่ผัดกันแตกครับผัดกันแตกอีกถึงครั้งอ่ะเฮ้ยจังหวะนี้โอ้ยเอาสิทัศน์ต้องยกไงเพราะเหรียญเลี่ยงงานประธานนะครับเลสซิ่งไลน์อย่างนี้พี่ท็อปเข้ามาครับดีครับไม่เอาดีกว่านะรถเราหล่ออย่าไปยื่นไปรีบประธานเลยยกให้ฮะจะเลี้ยวเลี้ยวไม่เข้าเลยเมื่อกี้เราก็ตกใจนะพี่ท็อปพีระเพชรกับและตรงนี้ครับผมไล่กันมา 3-4 ครับผมแย่งชิงอันดับ3โอ้เป็นทางดันแค้นคาโซและเคโกวองครับผม 4-5 คันครับผมนี่มิสเตอร์แหลมชียุงก็อยู่ตรงนี้ครับผมสุรศักดิ์ผมยังอยู่ไหมเนี่ยความหวังหมู่บ้านอันริมผมเนี่ยไปครับค่อยๆไล่กันไปก่อนครับผมคาโซตอนนี้เหลืออีก4รอบสนามครับของขวัญวันเกิดให้ตัวเองครับครับคาโซนี่หมายเลข55เวลาเท่าไหร่1นาที16ครับผมเป็นดันแค่น 1.14 ครับผมมีหน้าดันแค่นพอทางตรงเร็วเลยมาครับเมคกิ้งเฮดครับหมายเลข12ครับพี่จ๊อบนั่นเองครับพีระเพชรบุรพัฒน์ผมเรียกไม่ถูกไม่ดีบุรพัฒน์บุรพัฒน์ดีซิงเกิลแคมป์นะครับผมดี15ซีรีส์แน่นอนเลยเนี่ยใช่ไหมพวกดี15ซิงเกิลแคมป์เดี๋ยวนี้แรงครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดา200ม้าได้นะถ้าทำดีๆเนี่ยได้ข่าวมาแรงครับเบกกิ้งเฮดจัดให้ฮะโดยเจ้าโอ๊ตครับนี่ครับเอาโบเลสครับกับเบาเลสอยู่ตรงนี้สินทัศน์พยายามแซงขึ้นไปแล้วก็โดนพี่จอมแซงกลับตลอดเลยครับจอมก็อาศัยความเก่าครับผมครับสินทัศน์นี่ต้องอาศัยความสดหน่อยไปหน่อยเร่งเครื่องหน่อยอันนี้น่าจะเป็นโอเวอร์พันห้าก็น่าเพื่อนประถมไหลเข้ามาแล้วครับมาสู่ S1 S2 อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีแบ็คแม็กเกอร์ครับหลบนะฮะหลบฮะหลบฮะเดี๋ยวขอแหวกนะฮะแหวกแหวกออกมาฮะแหวกออกมาอเบนหลบให้ฮะอเบนท่านประธานท่านประธานเน้นกินลมชมวิวไปครับอเบนเรียกว่าสร้างสีสันครับลงมาร่วมสนุกด้วยเอาละครับใช้สลิปสตรีมครับน้องกลุ่มนี้เป็นใคร77น่าจะเป็นทางด้านของมงคลกับพานุวัฒน์ครับผมมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลไล่เคาะประตูอยู่ครับมงคลครับพานุวัฒน์นายเปิดประตูเดี๋ยวนี้46การหลาดมงคลไล่กดดันอยู่ครับแต่ข้างหลังครับอันดับ1อันดับ2มาแล้วครับข้างหลังผมมงคลหลบมงคลหลบให้พี่จ๊อบหน่อยมงคลหลบให้พี่จ๊อบหน่อยมงคลเอาแล้วครับเข้าสู่100อาร์ฮะเหลือ2รอบครับตอนนี้ปัญหาคือพี่จ๊อบต้องแหวกผ่านแก๊งนี้ให้ได้ฮะแล้วดูฮะมาแล้วครับ S1 ครับแล้วทำให้ชะลอตรงนี้ครับทำให้สิทธัตนะต้องชิดเข้าไปให้มากขึ้นครับหมายเลข52ครับสิทธัตครับสิทธัตผิดโอ้ยหลบให้แล้วเอ้ยบังออกมาครับเกือบไปฮะใจหายเลยเมื่อกี้พี่จ๊อบครับผมเล็กดีแบดมินตันนะรอบสุดท้ายคาซูโอเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหบวกมือให้เพื่อนๆอีกร้านแลบเฉยๆร้านแลบเพื่อนโอ้โหคาซูโอครับผมเกิดอะไรกับคาซูโอครับ
หลุดออกไปครับจังหวะนี้ในร้อยอาร์แน่นอนครับอย่างนี้ครับนี่ครับโอ้โหแลนลี่ครับแลนลี่ครับแลนลี่แล้วดึงมาจังหวะนี้เข้ากอกยางครับคาซูโอครับแหมจะหาของขวัญให้กับตัวเองครับยางกองยางกองยางนะกองยางไม่เป็นไรนะแข่งปลอดภัยแน่นอนครับมีซอฟครับรับแรงกระแทกไปช่วยได้กระจายแรงกระแทกอ่ะต่อไปฮะรอบสุดท้ายแล้วก็ต้องระวังกันหน่อยครับตรงจุดนี้มีเหตุอยู่ไปครับไม่น่ามีปัญหานะแบบนี้นะครับจบครับผมไม่น่ามีปัญหาเราต้องมาลุ้นว่าสิทธัตเนี่ยจะทำอะไรได้ในมากกว่านี้ไหมสุดท้ายนะต้องดูวัดกันนี่โค้งสุดท้ายสิทธัตจะถึงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับดูฮะว่าสิทธัตอโบเลสหรือแม็กกิ้งเฮดครับเอาวิรุธช้าด้วยเติร์นหลบให้เติร์นหลบให้ไม่น่ามีปัญหาครับไม่มีปัญหาผมพีรามเพชรบุญลพรัตน์จากเล็กดีแบดมินตันตามด้วยทิทัศน์จึงสวนันท์โอ้เสียดายแทนครับดันแทนครับสุดๆครับผมและอันดับ3แม่เป็นของดันแค่นครับผมแค่นยังไม่มาเลยฮะยังไม่มาเลยครับโอ้ขอบคุณครับอันนี้คุณหลังครับนี่ดันแค่นมาแล้วหมายเลข200เคโกวงครับผมว้าวอันดับ3และอันดับ4เกียวโกะได้ด้วยแจมเรียบร้อยครับจบไปตามนี้ฮะนี่ครับเดอะวินเนอร์ครับเป็นของพี่จ๊อบพีระเพชรบูรพรัตน์ครับจากเล็กดีแบดมินตันเมคกิ้งเฮดครับยินดีด้วยครับส่วนอันดับ2ก็นั่นแหละครับสิทธัตครับเซติซอลอย่างไม่เป็นทางการครับเป็นพีระเพชรครับ2เป็นสิทธัต3เป็นดันแค่น4เป็นเคียวโกะ5เป็นมิสเตอร์แลมครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์ครับผมมาฟาอีทอีกครั้งนะผมตอนนี้อยู่ในรุ่นของ RCT Academy ครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องความมันกันหน่อยนะในรุ่นนี้สวัสดีครับคุณอาโอ้โหผมเมื่อวานสืบประวัติคุณอาคุณอานี่ระดับตำนานทีละเซอร์กิตเลยนะผม 30ปีครับผมคุณอาถือไม้ครับผมคุณอาพีระเพชรครับผมอยากรู้ว่าการแข่งขันเนี่ยการแบทเทิลกับทีมนี้เนี่ยมันยังไงครับผมกำลังมากเลยสนุกสนุกดีน้องครับก็แบบผมมาขับไม่ค่อยดีเรียกว่าก็ขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยครับผมจอเอสหล่อเมื่อกี้นี้ครับผมขอบคุณมากครับคุณอาครับแล้วผมอยากคันเนี่ยเมื่อวานเกิดเหตุแล้ววันเนี้ยพี่โอ๊ตเสกให้เลยซ่อมเป็นยังไงบ้างครับผมและเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนก้านไหมครับเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเลยโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับคุณอาพีระเพชร
บุรพรัตน์ใช่ไหมครับอ้าวคุณอาวีรเพชรตำนานวงการรถซิ่งเมืองไทยครับผมขอบคุณครับผมนะครับและพี่ครับผมเห็นพี่เนี่ยขับเดือดตั้งแต่เมื่อวานและแนะนำตัวหน่อยเป็นใครยังไงชื่อเล่นชื่อจริงครับผมชื่อเบนซ์ครับจากอบาเลสครับพี่เบนซ์อบาเลสพี่เบนซ์ครับวันนี้เนี่ยคุณรู้ไหมคุณดวลกับระดับตำนานของประเทศไทยอยู่ครับผมสนุกมากครับสนุกมากจริงๆเลยครับในจังหวะการขึ้นการลงเนี่ยเราความรู้สึกหลังพวงมาลัยมันเป็นยังไงบ้างพี่มันรู้สึกว่าเราต้องสู้กับเขาให้ได้อย่างเงี้ยครับก็คือพยายามจะใกล้ให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยแซงได้ก็ใกล้ได้และผมอยากคันนี้เนี่ยเพิ่งสร้างมาใช่ไหมหรือคือเหมือนผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ใช่ครับเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานครับและมันยังเข้ามือหรือว่าไปต่ออัพสเต็ปอะไรอีกไหมครับก็ยังมีต้องแก้ไขเยอะยังไม่เข้าที่เข้าทางเพราะสนามแรกเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์นะใช่ครับเดี๋ยวมีอะไรจะฝากถึงกองเชียร์แฟนๆหรือผู้ชมทางบ้านไหมครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากเชียร์บาเรสแล้วก็ทีมงานเพอร์เฟกต์เทนด้วยครับผมและนี่คือบรรยากาศบริเวณปาร์คเฟิร์มและพี่เบนอบาเรสของเราครับผมเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจและกลับเข้าสู่การแข่งขันกันต่อเลยครับ